ขับกล้องแป๊บนึงนะคะขอเช็คภาพก่อนนะคะแป๊บนึงโยกโยกนะคะใครที่อยากจะแบบเบิกบานนะคะก็สามารถโยกตามได้นะคะแต่ครูนูก็โยกได้แค่นี้ค่ะ มาไอแจกรอยยิ้มมาแจกเสียงหัวเราะนะคะครูนูก็สวัสดีนะคะครูนูเปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาเป็นนางฟ้าออนไลน์รับเงินล้านนะคะเรามารับเงินล้านด้วยกันทุกวันค่ะครูนูก็จะออกมาเป็นแสงสว่างนะคะออกมาให้ความรู้ค่ะกับเพื่อนๆทุกๆวันนะคะเพราะว่าการที่เราได้ออกมาทุกๆวันนะคะมันเป็นเหมือนกับว่ายิ่งทำยิ่งรักค่ะยิ่งทำคือยิ่งเขาเรียกอะไรยังไงอ่ะ ยิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะยิ่งทำก็ยิ่งเก่งนะคะยิ่งสอนเราก็เหมือนกับว่ายิ่งได้นะคะยิ่งเก่งยิ่งขึ้นไปค่ะและการที่ครูนูได้ออกมาพูดทุกๆวันนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเองค่ะและเราได้รู้ด้วยค่ะว่าการที่เราได้ออกมาพูดออกมาแชร์ความรู้ประสบการณ์นะคะมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้นค่ะและครูนูก็จะพัฒนาเรียนรู้ตัวเองนะคะสิ่งไหนที่ได้รู้มานะคะได้เรียนมาก็จะคอยเอาออกมาแชร์มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆวันนะคะมันเป็นความสุขอย่างนึงค่ะเพราะว่าถ้าเราได้ลงมือทำแล้วเรารู้เลยค่ะว่าเรารักและเราชอบการแบ่งปันนะคะแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าออกมาแล้วมันจะแบบถูกใจตัวเองหรือเปล่าแบบนี้นะคะคุณก็ลองทำไปนะคะเพราะว่าถ้าหากบางครั้งเราทำไปแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าฉันจะเอาข้อมูลที่ไหนมาพูดฉันจะเอาข้อมูลที่ไหนมาแชร์นะคะเราไม่ต้องไปหาเรื่องที่จะมาพูดนะคะเราต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนฟังได้ประโยชน์จากการฟังเรื่องที่เราพูดให้มากที่สุดนะคะและสิ่งที่เราจะเอามาแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องไหนก็ตามค่ะเพราะว่าคนเราทุกคนนะคะเวลาที่ได้มาฟังเขาก็ต้องขอให้สิ่งที่เราเอามาพูดนี้เวลาที่เขาเข้ามากดมาฟังเรานะคะให้เขาได้ความรู้กลับไปค่ะได้ข้อคิดได้แง่คิดดีๆนะคะและการที่ครูนูได้ออกมาแชร์นะคะครูนูรู้ค่ะว่าสิ่งที่ครูนูได้นำมาพูดนะคะมันมีใครอีกหลายๆคนค่ะที่เขาจะเป็นเหมือนเราใช่ไหมคะและเขากำลังต้องการที่จะหาทางออกหรือว่าหาวิธีการแก้ไขนะคะหรือว่าอยากที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะพอได้กดมาฟังไลฟ์ของเรานะคะอาจจะตรงใจเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะออกมาให้ความรู้ทุกๆวันนะคะมันก็มีประโยชน์ทุกอันนะคะไม่เหมือนกับการที่เราแบบเอาเรื่องที่ไม่ดีนะคะออกมาพูดนะคะเพราะว่าการที่เราจะออกมานักกล้องแต่ละทีนี้เราจะต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้นแล้วค่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้ค้นคว้านะคะที่จะออกมาพูดไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีมาพูดเอาสิ่งที่ไร้สาระมาพูดนะคะถ้าหากว่าเราได้เอาสิ่งที่เราเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนนะคะมาแชร์มาบอกต่อนะคะมันจะทำให้คุณยิ่งได้ในสิ่งนั้นค่ะและวันนี้ครูนูก็ได้นำเทคนิคนะคะในการที่จะเอาชนะความกลัวมาฝากกับทุกๆคนค่ะเพราะว่าความกลัวนี้ใครหลายๆคนนะคะหรือคนส่วนใหญ่ก็ตามค่ะมักจะมีความกลัวอยู่ในหัวใจกันทุกๆคนค่ะและเทคนิคนี้นะคะครูนูก็ได้ไปเรียนมาค่ะไปเรียนตาม YouTube นะคะตามที่ครูที่โค้ชเขามาสอนนะคะและเราการที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมคะขนาดเราเองนะคะเราก็ยังรู้สึกว่ามันใช่แบบนั้นนะคะครูนูก็เลยได้เอามาแบ่งปันมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังค่ะขอเพียงแค่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาเรียนรู้ถ้าหากว่าเรานำไปทำไปปฏิบัติตามมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ
ข้อแรกนะคะสิ่งที่จะทำให้คุณชนะความกลัวได้นะคะโดยการที่ดึงความกล้าออกมานะคะข้อหนึ่งก็คือตั้งแต่ที่เราเกิดมาเราน่ะเป็นผู้ชนะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้คิดถึงส่วนนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นครูนูก็เช่นกันค่ะเมื่อก่อนครูนูก็ไม่ได้คิดแบบนี้ค่ะว่ากว่าที่เราจะเกิดออกมาเป็นคนได้เนี่ยเราเป็นผู้ชนะตั้งแต่ที่เราแบบเป็นตัวสเปิร์มอยู่ในท้องแล้วค่ะเพราะว่ามันมีตัวสเปิร์มเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะที่อยากที่จะมาเกิดแต่ว่าเราได้มาเกิดหมายความว่าเราคือผู้ชนะตั้งแต่ที่เราแบบเป็นตัวอยู่ในท้องแม่แล้วนะคะดังนั้นและถ้าเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราอย่าให้ตัวของเราเองที่เกิดมาแล้วได้มีชีวิตมีลมหายใจออกมาแล้วนะคะท้อแท้กับเรื่องราวแบบเยอะแยะมากมายที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าหากว่าเรายอมรับในเรื่องนั้นนะคะมันจะทำให้เราสามารถที่จะผ่านมันมาได้ทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะครูอลิซขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะโค้ชฝนสวัสดีค่ะค่ะถ้าหากว่าเราได้รู้แบบนี้แล้วนะคะว่าเราเป็นผู้ชนะตั้งแต่เกิดแล้วเราจงยืนหยัดนะคะทำในสิ่งที่เรารักค่ะและมันจะได้แบบรู้สึกว่าเรามีพลังเกิดมาพร้อมกับตัวของเราแล้วค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะคะมักจะหลงลืมในสิ่งนั้นไปค่ะก็เลยทำให้รู้สึกเวลาทำอะไรลงไปรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนกับว่าผิดหวังหรือว่าแบบตั้งเป้าหมายอะไรแบบมากมายแล้วอาจจะยังไม่ถึงเป้าแล้วก็รู้สึกว่าท้อแท้นะคะรู้สึกไม่มีพลังใจนะคะแต่ในเมื่อเราได้รู้แบบนี้แล้วนะคะว่าเราอ่ะเป็นผู้ชนะตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดตั้งแต่ที่ว่ามันเป็นตัวของเราอยู่ในท้องแม่นะคะเราจงภูมิใจนะคะแล้วก็จงนำพลังนี้นะคะมาปลุกพลังในตัวคุณค่ะและนำมาเป็นความกล้านะคะที่จะสามารถที่จะจัดความกลัวออกไปจากหัวใจคุณค่ะและคุณจะมีพลังกายและพลังใจที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะค่ะและก็ข้อ2นะคะสำหรับเทคนิคที่จะสามารถขจัดความกลัวของคุณไปได้นะคะก็คือคุณจงรู้นะคะว่าคุณหาข้อดีในตัวของคุณนะคะว่าคุณชอบอะไรรักอะไรนะคะเพราะว่าในตัวของเราทุกคนนะคะมันมีอยู่แล้วค่ะความเก่งของเรานะคะแต่บางครั้งเราอาจจะลืมตัวไปค่ะว่าสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราแบบไอรู้สึกถนัดมันมากๆค่ะบางครั้งเราลืมเรามองข้ามไปนะคะเราลองย้อนมาดูตัวเราอีกทีนะคะว่าสิ่งไหนที่เราทำแล้วเรารู้สึกสบายใจทำแล้วมีความรักความชอบมากมายหลงไหลในสิ่งนั้นเวลาที่ได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันมีพลังนะคะทำแล้วไม่รู้สึกว่าทำเบื่อหน่ายแบบนี้นะคะบางคนอาจจะมีค่ะแต่ว่าเวลาที่เราลืมเรามีความกลัวอยู่ในหัวใจค่ะและเราก็ได้ไปโฟกัสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วความเก่งของเราล่ะมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะเวลาที่เราไปโฟกัสหลายสิ่งหลายๆอย่างใช่ไหมคะมันทำให้เราหลงลืมบางสิ่งบางอย่างในตัวของเราไปได้ค่ะคนเราส่วนใหญ่มักจะมองหลายๆเรื่องนะคะเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมัวเหมือนกับว่าชีวิตของเราวุ่นวายนะคะเพราะว่าเรามัวแต่ไปมองหลายจุดค่ะจริงๆแล้วการที่เราจะสามารถขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจเราได้นะคะเราอย่าโฟกัสเรื่องราวที่มันเยอะแยะมากมายค่ะถ้าอย่างมากที่สุดเราก็ควรที่จะโฟกัสเรื่องราวในชีวิตของเราประมาณสัก3อย่างก็พอนะคะและเราก็มาดูว่าสิ่งไหนที่มันสำคัญมากในชีวิตของเราลำดับความสำคัญค่ะว่าสิ่งไหนสำคัญอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะคะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วความเก่งในตัวของคุณน่ะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นในสิ่งนั้นนะคะเราจงหาความเก่งในตัวของเราให้เจอค่ะแต่บางคนอาจจะคิดว่าไม่รู้เลยว่าเก่งอะไรใช่ไหมคะให้คุณลงมือทำก่อนค่ะบางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าไอเราเก่งอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มองมันนะคะเราจงลงมือทำในสิ่งนั้นก่อนค่ะแล้วเราจะรู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเรามีความเก่งในเรื่องนี้นะคะหามันให้เจอค่ะ
มันไม่ได้ยากเลยขอเพียงแค่เราแค่ลงมือทำก่อนและเราจะรู้ค่ะว่าสิ่งไหนเป็นความเก่งในตัวของเราสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณได้ลงมือทำในสิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณถนัดคุณเชี่ยวชาญคุณเก่งคุณจะรู้ว่าคุณทำแล้วไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะทำแล้วจะรู้สึกว่าทำไปแบบไม่ได้ไอ้ดูเวลาหรือว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะคือทำไปแบบเหมือนกับว่ามันลื่นไหลแล้วมันรักมันชอบมันก็จะทำแบบสบายๆนะคะง่ายๆสบายสบายนะคะค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะถ้าหากว่าคุณมีเทคนิคนี้นะคะมันจะขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจคุณค่ะคุณจงออกมานะคะแสดงความเก่งความกล้าของคุณค่ะถ้าหากว่าคุณหาความเก่งความกล้าของคุณเจอแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องออกมาประกาศให้ผู้คนรับรู้และก็ออกมาบอกกับผู้คนนะคะและก็มาแชร์นะคะว่าคุณมีความสามารถอะไรถนัดอะไรรักอะไรชอบอะไรเช่นกันค่ะโอ้ย ขอโทษนะคะโทรศัพท์ตกแป๊บนึงนะคะ ค่ะถ้าหากว่าเรารู้แล้วนะคะหรือว่าอาจจะแค่รู้นิดๆว่าเอ๊ะจะใช่หรือเปล่าความเก่งของเรามันจะใช่จุดนี้หรือเปล่านะคะเพียงแค่ให้คุณลงมาลงมือทําค่ะแล้วก็แสดงความเกรงความกล้าของคุณออกมาค่ะเอามันออกมาแล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่าการที่คุณได้ออกมาทําในสิ่งนั้นนะคะมันทำให้คุณมีพลังเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งไหนที่คุณออกมาทำแล้วรู้สึกว่าหมดพลังไม่มีพลังใจแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะถ้าหากคุณไม่ลงมือทำนะคะคุณก็จะไม่สามารถที่จะเอาความกล้าออกมาได้ไม่สามารถที่จะขจัดความกลัวออกไปหัวใจจากหัวใจคุณได้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ได้ออกมาทำหรือว่าไม่ได้ออกมาแสดงออกนะคะคุณก็จะไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าความกล้าของคุณมันจะมาได้ยังไงนะคะมันจะสามารถที่จะขยมความกลัวของคุณไปได้แบบไหนค่ะเหมือนที่เขาบอกว่าเราจะต้องลงมือทำนะคะทั้งที่กลัวนะคะหรือทั้งที่คุณไม่สบายใจค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราได้ออกมาทำแล้วเราจะรู้สึกว่ามันโล่งค่ะมันสบายค่ะเพราะว่าสิ่งนั้นคือมันได้ขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจคุณหมดแล้วนะคะค่ะคุณหนูก็ได้นำทั้ง3เทคนิคที่จะสามารถขจัดความกลัวออกจากหัวใจคุณได้ด้วย3วิธีนี้ถ้าหากว่าใครที่ยังมีความกลัวอยู่ในหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกลัวเรื่องอะไรนะคะก็ลองนำไปไปทำดูนะคะเพราะว่าครูหนูก็ไปเรียนรู้มาและรู้สึกว่ามันถูกใจแบบคือเราก็อยากที่จะออกมาแชร์ออกมาแบ่งปันค่ะมีใครอีกหลายๆคนค่ะคนส่วนใหญ่มักจะมีความกลัวกันทั้งนั้นนะคะถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเราเป็นผู้ชนะมาตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่แล้วนะคะเราก็จะไม่มีพลังใจที่จะต่อสู้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองแบบเหมือนเป็นคนที่ท้อแท้สิ้นหวังเกิดมาแล้วแบบไม่มีพลังแบบนี้นะคะไม่มีแรงที่จะสู้ถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราคือผู้ชนะอยู่แล้วนะคะคุณจงดำเนินชีวิตต่อไปค่ะเพราะว่าเส้นชัยของคุณน่ะมันมาถึงคุณแน่นอนค่ะและก็จงหาความเก่งในตัวของคุณนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มองเห็นมันนะคะและก็ลงมือทำค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่รู้ว่าความเก่งจริงๆแล้วในตัวของเรามันคืออะไรใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ลงมือทำเราก็จะไม่มีทางที่จะได้รู้เลยค่ะว่าสิ่งนั้นมันใช่สำหรับเราหรือเปล่านะคะถ้าได้ลงมือทำทั้ง3ข้อนี้แล้วคุณจะได้รู้เลยค่ะว่าคุณน่ะไม่มีความกลัวอยู่ในหัวใจแล้วค่ะคุณจะสามารถที่จะเอาความกล้าของคุณออกมาประกาศให้ผู้คนรับรู้ค่ะว่าคุณรักอะไรชอบอะไรนะคะอย่าให้ตัวเองหมดพลังนะคะอยู่ไปแบบเอ๊สิ้นหวังแบบนี้นะคะท้อแท้บางคนอาจจะมีค่ะอย่างเช่นครูหนูเมื่อก่อนครูหนูยังไม่ได้มาอยู่บนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะยังจะไม่รู้วิธีการค่ะพอได้เรียนรู้นะคะวิธีการซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดค่ะเราสามารถที่จะมีความรู้เยอะแยะมากมายเรียนรู้ได้แบบไม่มีวันหยุดไม่แบบเหมือนกับเขาว่าเรียนรู้ไม่แบบไม่มีขีดจำกัดเลยค่ะและเป็นสิ่งที่เรียนรู้และก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ
หนูๆก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะและจะมาแชร์ประสบการณ์จะมาเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนในทุกๆวันที่ช่องเพจครูนูนะคะใครที่ไม่มีประสบการณ์การออกมาหน้ากล้องหรือว่าเทคนิคการออกมาไลฟ์นะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามครูนูได้นะคะครูนูมีคอร์สออนไลน์นะคะสำหรับใครที่เริ่มต้นเข้ามาโลกออนไลน์แบบมือใหม่นะคะและก็การตัดต่อวิดีโอนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกับครูนูได้ตลอดเวลาค่ะและฝากติดตามช่องครูนูได้ทุกๆวันนะคะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะครูนูก็จะมาแบ่งปันทุกๆวันอย่างเช่นวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะแล้วเรามาเจอกันทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ